ีครับชื่อพี่บีมนะครับเป็นซีเนียร์เมคอัพอาร์ติสต์จากนาไทยแลนด์ครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่บีมก็จะมาแนะนำคอลเลกชันที่เป็นไอคอนิกของทางนาเลยนะครับนั่นก็คือออกาซัมคอลเลกชันนั่นเองนะครับความโดดเด่นของออกาซัมคอลเลกชันนะครับก็จะอยู่ที่เม็ดสีของออกาซัมนะครับซึ่งจะมีสีพีชพิงโกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะชอบในคอลเลกชันนี้อย่างมากนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับทางนาเองเนี่ยก็ได้ผลิตคอลเลกชันออกาซัมออกมามากมายนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับจะมีอีก3ไอเทมนะครับซึ่งอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ After Glow Lip Balm ครับผมเริ่มดูจากแพคเกจจิ้งนะครับอันดับแรกเลยนะฮะสีพิงโกนะครับสวยงามมากนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อบาล์มนะครับที่มีสีชมพูเรื่อยๆตามคอนเซ็ปต์ของออกาซัมนั่นเองนะครับให้ความชุ่มชื้นบำรุงริมฝีปากนะครับแล้วก็โปรเทคริมฝีปากเรานะครับผมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น Illuminating นะครับ Loose Powder ออกาซัมครับผมก็จะเป็นไฮไลท์นะครับออกาซัมที่มาในรูปแบบฝุ่นนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ปัดผิวทั่วใบหน้าหรือว่าลำตัวก็ได้นะครับหรือว่าต้องการเน้นจุดเด่นของใบหน้าให้ดูโกลว์ให้ดูมีความเป็นออกาซัมเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ Loose Powder ออกาซัมได้เลยครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Brush Na นะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไอคอนิกของทางนาตั้งแต่เปิดแบรนด์มาเลยนะครับนั่นก็คือมีเม็ดสีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของนานั่นก็คือ Peach Pink Go นะครับแต่ในปีนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบที่เป็น Big Size นะครับซึ่งคาดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจมากๆก็น้อยครับส่วนลุคการแต่งหน้าของคุณหญิงแอร์นะครับก็จะมีอยู่2ลุคด้วยกันนะครับลุคแรกเนี่ยบิ๊มก็จะเน้นผิวนะครับให้ดูมีความเปล่งประกายธรรมชาตินะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือ Liquid Brush Orgasm นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะครับด้วย After Glow นะครับ Lip Balm Orgasm ครับส่วนอีกลุคนึงนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มความเซ็กซี่แล้วก็เยาว์ยวนให้กับตัวเองนะครับบิ๊มก็จะแนะนำนะครับให้ใช้เป็น Illuminator Orgasm นะครับเอาไว้ใช้ผสมกับรองพื้นนะครับเพื่อจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูน่าหลงใหลแล้วก็น่าสัมผัสมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือ Illuminating Powder Orgasm นั่นเองครับเอาไว้เพิ่มจุดเด่นตามบริเวณจุดรับแสงบนใบหน้านะครับแล้วก็เพิ่มความเยาว์ยวนให้กับลุคการแต่งหน้าครั้งนี้ด้วยครับสำหรับสาวๆคนไหนนะครับที่อยากแวะชมผลิตภัณฑ์นาเพิ่มเติมนะครับก็แวะมาได้ที่แฟกชิปสโตร์แห่งแรกของไทยนะครับที่สนา689 Grand Square ที่ห้างสรรพสินค้า M Square ครับสำหรับวันนี้บิ๊มก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ